Hi everyone วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องทำให้คนเกลียดมากคือทำให้คนเกลียดง่ายกว่าทำให้คนรักมากเลยคือเราอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ส่วนมากถ้าคอมเมนต์ด่าถ้าใครที่อยู่ในโลกอินดูคือโลกในออนไลน์นะถ้าส่วนมากมันก็มีคนสองแบบมีคนชอบกับคนไม่ชอบมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่ชอบโอเคไม่ชอบเข้าใจไม่ชอบไอ้ที่ด่าคอมเมนต์หรืออะไรเข้าใจคือบางทีมันก็แรงเกินไปอันนี้ก็เข้าใจคือทำให้คนเกลียดเชื่อไหมถ้าเราทำให้คนเกลียดมากๆคนจะแบบเชื่อไหมว่าคอมเมนต์ต้องมากกว่า1,000คอมเมนต์แน่นอนคือการที่ทำอะไรที่ไม่ดีคนมักจะพูดติดปากแล้วก็แบบทำอะไรสักอย่างให้แบบคือแบบออกมาด่าก็ได้ออกมาด่าออกมาว่าออกมาคอมเมนต์มาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับหลายๆอย่างที่แบบในออนไลน์ว่าสมมุติทำอะไรสักอย่างอะทำร้ายใครล่ะไม่เอาทำร้ายใครดีกว่ามันไม่ดีคือเหมือนกับเราอาจจะแบบมีปากเสียงกับเพื่อนหรืออะไรเขาจะคอมเมนต์คือเราเห็นหลายๆอย่างในออนไลน์เยอะๆคือเด็กนักเรียนตีกันเด็กนั่นนี่นี่คอมเมนต์พวกนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่แบบวิจารณ์มากๆคือทำให้คนเกลียดง่ายมากกับการทำให้คนรักหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรที่ผิดๆอ่ะทำแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวไงก็รับรองว่าคนคนนั้นต้องเกลียดเราแน่นอนเราทำได้เลยแหละคือแบบทำให้คนมันเกลียดมันง่ายมากแต่ทำให้คนรักอ่ะมันต้องใช้ความพยายามก็เปรียบกับเหมือนกับเราไปชอบใครคนหนึ่งก็แบบเราต้องพยายามต้องทุ่มเทต้องใช้เวลากว่าจะจีบเขาได้กว่าจะจีบเขาติดน่ะต้องทำยังไงก็ต้องตื้อเขาแอบมองเขาอย่างเงี้ยกว่าจะทำให้เขามารักหลงรักเราได้เนี่ยยากมากแต่การที่ทำให้คนเกลียดเนี่ยโหไปพูดแบบด่าพ่อแม่เขาอะด่าพ่อแม่เขาเลยรับรองว่าเขาต้องเกลียดแน่นอนไม่ใช่ไม่เกลียดนะเกลียดแน่นอนเดี๋ยวแล้วคือไม่มีใครหรอกไม่ชอบคนที่แบบมาพูดไม่ดีใส่เราอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าทำไมต้องมาพูดเราก็จะเกลียดคนนั้นเลยเรารู้ว่าทุกคนอะสมัยเรียนอะเพื่อนต้องล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันล้อชื่อพ่อชื่อแม่แล้วแล้วก็ยังมากวนเรามาแย่แล้วทำให้เราลำคาญเราก็ยิ่งเกลียดมันเข้าไปอีกคือแบบเราก็เคยเป็นคือแบบเพื่อนแม่งมันแย่แรงมากบางทีมันเริ่มลำคาญเราเกลียดไอ้นี่มากเลยอะไรประมาณนี้คือส่วนมากจะเป็นผู้ชายนะชอบมาแย่ผู้หญิงแรงจนเกินไปแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็ไม่ได้ดราม่าหรืออะไรที่แบบทำวิดีโอลงไปแล้วก็แบบว่าใครถามหรืออะไรบางทีมันมีคอมเมนต์มาเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกคนแล้วบางทีคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ก็เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นทุกๆคอมเมนต์ได้ไม่รู้ทำไมมันอาจจะติดสแปมหรืออะไรสักอย่างเพราะเราตอบคอมเมนต์โดยการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นไรวันนี้ลิ้นพันกันยังไงก็ไม่รู้คือเราตอบด้วยการใช้มือถือบางทีอ่ะในมือถือมันขึ้นไม่หมดทุกอย่างก็เลยแบบเอ้ยทำไมอ่ะงงมากก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะทำให้คนเกลียดง่ายมากเราไปทำผิดสัก1ครั้งอ่ะมันเกลียดเราแน่นอนแต่การที่เราไปทำดีสัก10ครั้งมันยังไม่ลบความเกลียดนั้นเลยถูกป่ะคือคนที่ทำดีอ่ะดีไปนะคนเราดีอยู่ที่ใจไม่ใช่ดูที่ภายนอกคนที่เขาหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจเขาอาจจะดีก็ได้คนที่เขาไม่สวยเขาอาจจะจิตใจดีก็ได้คนที่เขาสวยอาจจะไม่จิตใจจะอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือคนสวยใช่ว่าจะดีทุกคนถูกไหมคนสวยคนหน้าตาดีพูดอย่างนี้ดีกว่าคนหน้าตาดีอาจจะนิสัยไม่ดีอาจจะมีนิสัยที่ไม่ดีเคยสังเกตไหมว่าทำไมผู้ชายที่หน้าตาดีถึงมีแฟนหน้าตาไม่ดีเพราะว่าคนที่บางทีเขาดูอยู่ที่จิตใจหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วอย่างนึงคือเราอ่ะมีคอมเมนต์นึงที่แบบว่าทำไม
ทำไมถึงต้องโชว์หรืออะไรประมาณนี้คือมันก็สิทธิ์ของเราไหมมันสิทธิส่วนบุคคลไหมเราเข้าใจว่าเยาวชนดูแต่เราก็ไม่ได้บอกให้เขามาทำเป็นเหมือนเราหรืออะไรแล้วอีกอย่างนึงคือเรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติแต่เราก็ไม่ได้โกอินเตอร์เราก็ยังอยู่เมืองไทยแต่เราก็หัดที่จะพูดเพราะว่าหนึ่งบางทีอ่ะเราก็ชอบเล่นกับแฟนเราเหมือนกันว่า you speakEnglish หน่อยคือพูดภาษาอังกฤษหน่อยบอกไม่พูดจะพูดภาษาก็แบบไม่ก็แบบว่า I'm Thai I'm Thai คือฉันเป็นคนไทยฉันก็พูดภาษาไทยบางทีแล้วก็บ่นคือบางทีแล้วก็บ่นเหมือนกันเขาก็บอกว่า speak English please คือพูดภาษาอังกฤษหน่อยอะไรเงี้ยไม่ก็แบบพูดแย่ๆอะไรเงี้ยคือหนึ่งเราก็ไม่ได้กระแดะหรือตอแหลคือมันคือเป็นตัวของตัวเราเองคือคำว่าตอแหลเนี่ยมันบรรทัดฐานยังไงกับคำว่าตอแหลอยากรู้บรรทัดฐานยังไงคำว่าตอแหลคือเสแสร้งโดยทั้งมันเป็นเรื่องจริงแต่เสแสร้งถูกไหมแต่อันนี้เราเอาเรื่องจริงมาพูดเราไม่ได้เสแสร้งอะไรเลย1คือเราไม่ได้แต่งเรื่อง2คือเป็นเรื่องจริงของสำหรับเราอีกอย่างนึงเราพูดเลยว่าคำมันมีคอมเมนต์นึงบอกว่าถ้าโชว์แล้วมันเห็นง่ายมันก็เบื่อพูดจริงโชว์เห็นง่ายแล้วก็เบื่อถูกไหมโอเคเห็นง่ายแล้วก็เบื่อแล้วทำไมเราลองถามกลับไปนะแล้วทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงที่หน้าตาดีแต่งตัวดีแต่งตัวแบบโอ้เซ็กซี่มากเลย1คือสมองผู้ชายมันมีเซลล์ประสาทที่ดูว่าทำไมเคยสังเกตใช่ไหมล่ะว่าผู้ชายชอบจะมองเลยผู้หญิงที่แบบหุ่นหน้าตาดีโอหุ่นเซ็กซี่จังเลยนั่นคือมันเป็นเคมีหนึ่งที่สั่งการสมองสั่งการสมองเพื่อแบบเฮ้ยมันเป็นจุดสนใจหรือมันจุดที่ให้หันไปดูนั่นคือเซลล์เคมีหนึ่งในร่างกายเราแต่มันจะมีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีก็เหมือนเราเจอผู้ชายเหรอโอ้หล่อจังเลยนะอันนั้นก็คือมันเป็นเคมีบางอย่างที่อยู่ในร่างกายเราแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกถ้าอยากรู้ก็เรียนให้สูงๆเรียนให้เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เลยเรียนแบบเจาะลึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันเป็นเคมีจริงๆคือ1ผู้ชายชอบมองเพราะว่า1ก็จะดูว่าเป็นแม่พันธุ์มั้ยเป็นคนยังไงอะไรยังไง1คือทุกวันเนี้ยผู้หญิงก็ทำเสริมก็เยอะทมเทไปอันนั้นก็คือความสุขของเขาผู้หญิงก็ไม่ได้แบบเพียบพร้อมไปทุกอย่างคนเรามีจุดดีจุดด้อยต่างกันโอเคคือเราก็ไม่ได้เพอร์เฟคไปทุกอย่างอ่ะโอเคคนดูอาจจะแบบมีพ่อแม่ที่เพอร์เฟคพ่อแม่หาได้ทุกอย่างมีเงินให้ใช้ทุกเดือนมีโทรศัพท์ดีๆใช้อาหารการกินหรูลาลาแต่เราก็ไม่อะคือเราก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองรวยไม่เคยพูดเลยนะว่าตัวเองรวยเพราะว่า1เราก็เป็นคนจนคนนึงคนธรรมดาคนนึงจะไปร่ำรวยมาจากไหนคือทุกวันเนี้ยดีนะทุกวันเนี้ยถือว่าโอเคดีแต่ว่าคนเรามันมีทุกระดับมีทั้งระดับล่างระดับกลางระดับสูงคนที่มีพ่อแม่มีฐานะการงานดีก็ระดับชีวิตก็จะดีขึ้นแต่คนที่แบบอยู่ธรรมดาก็จะระดับความชีวิตก็จะต่ำหน่อยระดับกลางก็จะระดับกลางคือเราเข้าใจแหละว่าเด็กอะเสพวิดีโอเยอะเพราะ1โลกมันเปลี่ยนนั่นคือโลกมันเปลี่ยนเพราะตอนนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารในการทำนั่นทำนี่เพราะสมัยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะถามว่าสมัยเรามีไหมมีสมัยประมาณมัธยมต้นอะมีอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาแล้วแต่ก็ยังแบบราคาก็แบบเครื่องนึงก็หลายหมื่นนะสองสามประมาณ 2-3 หมื่นก็ยังมี 10,000-20,000 หมื่นก็มีมันก็เริ่มดาวลงเพราะว่าอะไรที่เข้ามาใหม่ๆมันจะแพงอยู่แล้วแหละแต่ทำไมคนแบบพูดนั่นแหละไม่อยากพูดมากบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากตอบนะแต่จะโอ้ผ่านไปก็เข้าใจนะมันก็มีคนชอบกับคนไม่ชอบคนที่ให้กำลังใจเราก็ขอบคุณมากคือคนที่ให้กำลังใจแต่เราก็เห็นคนที่ติดตามเราก็ไปตอบเขาแหละบางทีมันก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ปะทะกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันก็จริงอ่ะ
เหมือนกับว่าสมมุติเราเคยเห็นพี่เขาจำชื่อไม่ได้อ่ะพี่เขาเป็นคนหนึ่งที่แจกเงินแจกเงินเขาเป็นคนแบบทำบุญในการให้คือแจกเงินแจกรางวัลหรือแจกอะไรเงี้ยจำชื่อพี่เขาไม่ได้แต่ติดลืมชื่อไปเลยอ่ะชื่ออะไรแต่เขาสวยนะเขาสวยเขาก็ทำหน้าทำนั่นทำนี่เขาทำก็มันเพอร์เฟกต์ก็คือเขาเอาหน้าตาเขาขายในการทำมาค้าขายทำมาหากินของเขามันเป็นจุดเด่นของเขานะนี่คือเราก็ไม่ได้ว่าใครหรืออะไรเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบคนนี้สวยคนนี้ขี้เหร่คนนั้นไม่สวยคนนั้นขี้เหร่ก็ไม่เคยไปด่าใครแต่อีกอย่างนึงคือการที่คุณออกมาด่าคนอื่นมันก็เหมือนตัวเองอ่ะด่าตัวเองด้วยคือหนึ่งคือเราเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นคนเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ไม่เคยด่าไม่เคยคอมเมนต์ด่าใครหมายถึงว่าอ่ะสมมติมีวิดีโอที่แบบโหแรงมากถามว่าเราดูไหมก็ดูแต่จะไปวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ไหมก็ไม่อ่ะแต่เกือบทุกคนในโลกอ่ะมันมีเยอะนะคนไทยก็หลายล้านคนก็คอมเมนต์ว่าโหบางทีอ่ะมันไม่ได้มีจุดสนใจตรงที่ว่าวิดีโอนะจุดสนใจมันอยู่ที่คอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยมันแบบบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเพราะว่าคนชอบวิจารณ์ชอบการวิจารณ์มากคือก็เข้าใจแหละทำให้คนเกลียดมันง่ายกว่าทำให้คนรักจริงๆใครเกลียดเราก็คอมเมนต์ก็ได้ถ้าอยากคอมเมนต์คอมเมนต์เลยใครไม่ชอบเราก็คอมเมนต์แต่เราแปลกใจอย่างนึงคือคอมเมนต์เราแล้วบอกว่าดูเราทุกวิดีโอจริงไหมว่าดูทุกวิดีโอคือคนที่เกลียดเราที่เกลียดเราดูทุกวิดีโอจริงไหมคือแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมคอมเมนต์คือดูทุกวิดีโอเราต้องคอมเมนต์หรอหรือยังไงหรือไม่ชอบหรืออะไรก็ผ่านไปชแนลอื่นมีเยอะนะคือคนที่ทำชแนลเริ่มทำชแนลก็มีเยอะคือเด็กก็มีเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีเด็กที่ทำชแนลเองเป็นของตัวเองได้คือมันอยู่ที่เราอ่ะจะเริ่มจากอะไรเราอ่ะเริ่มมาจากศูนย์นะค่อยขึ้นมาคือไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์อะไรทุกอย่างคืออย่างนึงคือเราก็เล่าเรื่องชีวิตให้เราฟังดูที่ว่ามันก็มีประสบการณ์บ้างอะไรบ้างอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเช่นเรื่องชาวต่างชาติเขาเป็นยังไงอะไรยังไงคือมันอยู่ที่ประสบการณ์เราแล้วเรามาพูดให้ฟังแล้วอีกอย่างนึงทุกวันนี้เด็กคือคำว่าเด็กอยู่วันข้ามคือใช้ภาษาที่ภาษาพ่อคนรามคำแหงก็มันเป็นภาษาที่แบบโอ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เด็กออกมาคอมเมนต์อย่างนั้นมันสอถึงนิสัยตอนโตนะจะบอกให้เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่เราไม่เคยด่าเราว่าคือไม่ให้เราพูดไม่ให้เราพูดหยาบแต่ที่พูดไม่ดีหรือพูดคำที่ไม่ดีอ่ะคือมันเกิดจากเพื่อนที่ถ้าใครดูวิดีโอทุกวิดีโอที่น้องชายเราพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคือมันเป็นภาษาเพื่อนเข้าใจไหมคะว่าภาษาเพื่อนอย่างเช่นเฟ่เอาให้ยกตัวอย่างเฟ่เนี่ยเขาก็ใช้ภาษาเพื่อนนั่นคือมีมึงมีกูมีนั่นมีนี่อันนี้คือพ่อของเราแบบเบสิกเลยแต่คือมันก็มีคำที่มันมากกว่านั้นมันก็ไม่ดีต่อเยาวชนถูกไหมมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละแล้วมาจุดไฟเผากันหรืออะไรเราก็เป็นคนหนึ่งที่ดูยูทูบเบอร์หลายๆคนเหมือนกันเราก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบแต่ก็ไม่เคยคอมเมนต์ไม่ดีนะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่คอมเมนต์อะไรไม่ดีเพราะหนึ่งเราเข้าใจความรู้สึกเขาลองมาทำวิดีโอดูแล้วจะรู้ว่าคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบมันจะเป็นยังไงถึงคุณจะทำแบบโอ้โหอะไรแบบอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆอ่ะโลกของออนไลน์อินเทอร์เน็ตหรือคีย์บอร์ดเนี่ยมันเร็วมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันมีแค่โทรทัศน์ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยคือถามว่าไม่ชอบโอเคไม่ชอบก็ผ่านไปหรือไม่ต้องดูก็ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากสอนเยาวชนเหมือนกันเพราะมีหลายอย่างที่เราอยากสอนมากมันมีเรื่องสำหรับผู้หญิงนี่แหละเดี๋ยวเราจะทำวิดีโอต่อไปคือผู้หญิงมันควรที่จะเซฟตัวเองไงกับผู้ชายคือจริงๆอ่ะผู้ชายมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่แล้วแหละยังไงก็ทำให้คนเกลียดมันง่ายกว่าความให้คนรักมากเลยอ่ะ
วันนี้ก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาบ่นให้ฟังเฉยๆคือใครจะพูดว่าเราพูดไม่ชัดก็ช่างนะเออโอเคเรายอมรับว่าเราพูดไม่ชัดแต่เชื่อไหมว่าเราเรียนยังได้เราเรียนจบไปแล้วเชื่อไหมภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมากคือเป็นคนที่เรียนเกรดภาษาไทยนี้ให้ได้4.00ของภาษาไทยนี่ยากมากคือภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากพอสมควรนะคือมันมีกลอนมีกราบมีนั่นมีนี่มีเสียงมีอะไรโอ้เยอะแยะมากมายคือยอมรับว่าพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยโอเคก็ขอจบวิดีโอแค่นี้นะเดี๋ยวจะมาทำวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายโอเคบ๊ายบาย